บางคนอยู่ต่างจังหวัดนะครับต้องโอ้โหเดินทางไกลมาซื้อสินค้าแบบก็น้อยอีกนะครับคุณสามารถใช้อินเทอร์เน็ตเข้ามาซื้อได้เลยทีนี้คำถามเกือบสุดท้ายแล้วถ้าเกิดถามว่ามีคนฟังอยู่ทางบ้านเนี่ยนะครับคนดูอยู่ทางบ้านเนี่ยนะครับแล้วอยากเริ่มต้นธุรกิจนะครับในฐานะคุณตะวันเนี่ยเป็นคนที่เริ่มมาแล้วเนี่ยอยากจะมีคำแนะนำอะไรบ้างสำหรับคนที่อยากจะเข้ามาเริ่มต้นธุรกิจบ้างครับโอเคจริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องมีความรู้ทางด้านอินเทอร์เน็ตอะไรไม่ต้องมีเลยมากเลยครับคือเบสิกพื้นๆก็ทำได้แล้วเบสิกพื้นๆนี่ประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับคือโอเคเราสามารถจะใช้ตกแต่งรูปได้บ้างใช้พวก Photoshop โปรแกรมแต่งภาพบ้างคือเดี๋ยวนี้มันก็มีอะไรที่มันไม่ใช่ Photoshop ที่มันง่ายกว่านั้นง่ายกว่านั้นเยอะใช่มั้ยใช่ครับคือมันไม่ต้องไปเรียนอะไรมากแค่นิดหน่อยทำแค่ครั้งแรกพอเราเป็นครั้งต่อไปมันก็ง่ายครับอาจจะบางทีอาจจะมีการพิมพ์ข้อความหรืออะไรที่มันเป็นเรื่องราวสำหรับตัวสินค้าที่มันดูน่าสนใจมากกว่าแค่สีไซส์อะไรอย่างเงี้ยที่สำคัญมากเลยครับผมว่าใส่แล้วดูน่ารักมีชีวิตชีวาอะไร คือการใช้คำบางทีมีผลกับการที่ลูกค้าเพราะเขาเห็นแค่รูปกับข้อความครับครับผมฉะนั้นคือไม่ต้องมีความรู้มาก2คือการทำเว็บคือต้องเขียนให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่สมบูรณ์แบบมากขึ้นใช่ใช่เพราะว่าทางตลาดก็มีเทมเพลตให้ใช้ง่ายครับผมครับโอเคครับโอเคอีกคำถามนะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับคนที่ขายเสื้อผ้าออนไลน์เนี่ยนะครับอย่างเช่นอย่างที่คุณตะวันขายอยู่เนี่ยปัจจุบันมีเยอะไหมมีเยอะมากครับเยอะมากเหรอครับมีเยอะมากครับมีเยอะมากเสื้อผ้าเด็กเสื้อผู้ใหญ่แต่ว่าผมยังเชื่อว่าไปได้อีกไกลไปได้ไกลใช่ไหมครับไปได้อีกไกลครับมีลูกค้ารอที่จะซื้ออีกเยอะเพราะปัจจุบันนี้คนใช้อินเทอร์เน็ตก็โตขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆครับโอ้โหนี่โอกาสดีมากเลยนะครับฟังดูแล้วนะครับทีนี้สุดท้ายนะครับอยากให้คุณตะวันช่วยทิ้งท้ายแล้วก็ฝากไว้กับท่านผู้ชมนะครับว่าถ้าเกิดอยากจะเริ่มต้นทำธุรกิจอีคอมเมิร์ซคุณจะทำยังไงบ้างก็อย่างที่คุณพาวุฒิบอกไว้ครับต้องลงมือทำครับถ้าเราอยากได้โอกาสที่ดีกว่าก็ต้องลงมือวันนี้ครับถ้าเรารอคนอื่นก็เอาไปก่อนเรารอพรุ่งนี้ไม่ได้แล้วไม่ได้ทำต้องทำเลยครับโอ้นี่ทำมา10กว่าปีแล้ววันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณตะวันมากเลยนะครับที่เข้ามาร่วมกับรายการเรานะครับวันนี้เรามีดอกไม้สวยๆนะครับจากเว็บไซต์ mystery.com นะครับขอบคุณด้วยนะครับครับผมครับผมสวัสดีครับครับผมโอเคครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่สนใจเริ่มต้นธุรกิจนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับอยากจะมีธุรกิจออนไลน์อย่างคุณตะวันนะครับอยากจะมีธุรกิจเขาเรียกว่าค้าขายแล้วขยายช่องทางการขายไปยังต่างประเทศการขายไปยังต่างจังหวัดให้ไกลมากขึ้นนะครับเดี๋ยวผมมีของที่จะมาแจกคุณครับเป็นแพ็กเกจเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซครับที่คุณสามารถเอาธุรกิจคุณเอาสินค้าคุณเข้าไปใส่ในเว็บไซต์นะครับสามารถค้าขายได้กับคนทั่วประเทศเลยมูลค่าเกือบ 4,000 บาทเลยนะครับแล้วก็มีหนังสืออีคอมเมิร์ซที่คุณสามารถได้ไปแล้วก็ไปนั่งอ่านแล้วคุณสามารถศึกษาธุรกิจอีคอมเมิร์ซได้ไม่ยากด้วยเช่นกันครับเดี๋ยวมาดูคำถามกันต่อไปเลยนะครับครับผมสำหรับวันนี้นะครับสิ่งที่ผมบอกไปตอนต้นนะครับวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องตัวเทคนิคนะครับสินค้าอะไรที่ขายสามารถขายได้ดีทางออนไลน์นะครับเช่นสินค้าที่ราคาถูกกว่าท้องตลาดนะครับสินค้าที่จับกลุ่มเฉพาะกลุ่มนะครับสินค้าที่มียอดนิยมนะครับสินค้าที่อาจจะไม่ต้องการการเปิดเผยตัวตนนะครับแล้วก็สินค้าที่มีลักษณะเฉพาะตัวนะครับอย่างที่ผมบอกมาตอนต้นนะครับสินค้าทั้งหมดนี้เป็นสินค้าที่มีโอกาสขายดีมากในโลกออนไลน์นะครับอย่างที่หรือจะเป็นเคสอย่างที่เมื่อกี้เราพูดถึงกันอย่างเช่นเสื้อผ้าเด็กนะครับอย่างที่คุณตะวันมาเล่าให้เราฟังกันนะครับฉะนั้นวันนี้นะครับได้รับเทคนิคนี้ไปแล้วเอาไปใช้ด้วยนะครับแต่สำหรับคนที่ยังไม่มีเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซนะครับวันนี้ผมมีคำถามง่ายๆนะครับหากคุณได้ฟังแล้วนะครับคำถามนี้ถ้าเกิดคุณตอบแล้วนะครับเข้ามาร่วมสนุกกันเนี่ยคุณก็จะได้รับเว็บไซต์สำเร็จรูปนะครับแล้วก็หนังสือนะครับสอนด้านการทำอีคอมเมิร์ซไปทันทีเลยนะครับโดยคำถามวันนี้ง่ายๆครับอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้นี่เองนะครับบอกว่าจงบอกลักษณะนะครับของสินค้าอีคอมเมิร์ซนะครับที่บอกตอนต้นเมื่อกี้เองนะครับว่าอะไรครับสินค้าอะไรครับที่ขายดีและนำมาขายในโลกอินเทอร์เน็ตจะมีโอกาสขายได้ดีกว่านะครับจำได้ไหมครับบอกไปตอนต้นนะครับสินค้าอะไรนะครับที่หากคุณเอามาขายในโลกออนไลน์จะมีโอกาสขายได้ดีกว่าสินค้าอื่นนะครับส่งคำตอบเข้ามานะครับนะครับส่งคำตอบเข้ามาได้ที่นะครับอีเมลนะครับ i-innovation@hotmail.com นะครับ i-innovation@hotmail.com นะครับคุณส่งเข้ามาแล้วนะครับ2ท่านแรกที่ส่งเข้ามานะครับเราจะมีเว็บไซต์ e-commerce นะครับมูลค่า 4,000 บาทให้กับคุณทันทีไปฟรีนะครับและอีก3ท่านที่ตอบเข้ามานะครับเราจะมีหนังสือนะครับเทคนิคการสร้างเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซนะครับจากตลาด .com มอบให้คุณฟรีๆด้วยเช่นกันนะครับฉะนั้นฟังอยู่แล้วอยากเริ่มต้นธุรกิจนะครับนี่คือวิธีการเริ่มต้นง่ายๆเลยครับที่คุณสามารถเริ่มต้นได้ทันทีเพียงแค่ตอบคำถามมาคุณก็สามารถเริ่มต้นธุรกิจออนไลน์ได้แล้วนะครับ
โอเคครับสำหรับวันนี้นะครับผมเองก็มีเทคนิคมาเสนอเท่านี้แหละนะครับแต่อาทิตย์ครั้งต่อๆไปนะครับผมจะมีอะไรมาเพิ่มอีกนะครับมารอติดตามชมกันแล้วกันนะครับกับรายการ Inno Solution นะครับกับผมภาวุฒิพงศ์วุฒิยพานุนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในครั้งต่อไปครับสวัสดีนะครับช่วง Inno Solution สนับสนุนโดยบริษัทตลาด .com จำกัดและทั้งหมดนะคะก็คือเนื้อหาแล้วก็สาระค่ะที่รายการ iInnovation นั้นได้คัดสรรมาฝากคุณผู้ชมในสัปดาห์นี้นะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะเวลาของเราหมดลงซะแล้วนะคะแต่ว่าถ้าหากว่าคุณผู้ชมมีคำแนะนำข้อสงสัยหรือว่าอยากจะติชมรายการแล้วก็สามารถส่งความคิดเห็นเหล่านั้นนะคะมาได้ตามที่อยู่ซึ่งปรากฏอยู่ด้านล่างขณะนี้แล้วค่ะแล้วก็มีข่าวดีมาฝากคุณผู้ชมที่เป็นแฟนรายการของเราด้วยนะคะเพราะว่าในวันที่26พฤษภาคมนะคะรายการของเราก็ได้ร่วมกับสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทยแล้วก็เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติแล้วก็ในนามของสถานีโทรทัศน์ช่องเท่าแก่นะคะในการที่จะจัดกิจกรรมสัมมนาที่เรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมสัมมนาที่ดีที่สุดแห่งปีก็ว่าได้ซึ่งก็คือกิจกรรมถอดรหัสความสำเร็จ SME ไทยด้วย ICT นะคะสำหรับชื่อตอนแรกที่เรานำมาใช้ในวันที่26พฤษภาคมนั่นก็คือการสร้างโอกาสด้วยตลาดออนไลน์ค่ะซึ่งหากว่าคุณผู้ชมที่ชมอยู่นะคะแล้วก็สนใจอยากเข้าร่วมกิจกรรมก็สามารถโทรมาสอบถามได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์026295412หรือว่าติดตามรายละเอียดเหล่านี้ได้จากเว็บไซต์ www.thaukettv.com ค่ะส่วนวันนี้นะคะเวลาของรายการหมดลงแล้วค่ะคงต้องขอลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ